รวบนางแบบชื่อดังแต่งงานแล้วหลอกหนุ่มโอนไวได้18คนค่าเสียหายรวมกันกว่า10ล้านบาทด้วยคำโกหกง่ายๆที่ผู้ชายหลงเชื่อเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งในประเทศจีนนะครับเมื่อตำรวจจีนรวบนางแบบสาวแต่งงานแล้วแต่ยังหลอกเงินจากหนุ่มโอนไวอีก18คนที่หลงเชื่อคำลวงว่าเธอจะแต่งงานด้วยกลายเป็นเหยื่อที่มีความเสียหายรวมกันกว่า10ล้านบาทนางแบบหลอกหนุ่มโอนไว18คนโดยตามรายงานของเซี่ยงไฮ้ทีวีรายงานว่านางแบบคนนี้ถูกระบุเพียงว่าแซ่อู่มีวัย29ปีเธอเริ่มหลอกผู้ชายมากหน้าหลายตาตั้งแต่ปี2560และมีช่วงหนึ่งที่เธอคบผู้ชายพร้อมกันถึง18คนโดยหลอกทุกคนว่าเธออยากแต่งงานกับพวกเขาทั้งยังไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกับพวกเขาเพื่อลวงให้เหยื่อเชื่อใจในความจริงใจของเธอบางคนปราบปลื้มในการกระทำของเธอถึงขั้นเรียกเธอว่าภรรยาในการพูดคุยทางออนไลน์และเมื่อถึงเวลาที่เธอมั่นใจแล้วว่าพวกเขาติดกับดักของเธอแล้วเธอก็ใช้ข้ออ้างง่ายๆเพื่อหลอกเอาเงินอาทิเช่นคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเธอจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาหรือว่าจะเป็นน้องชายจำเป็นต้องใช้เงินไปซื้อหอพักอาศัยในแฟลตเพราะเธอกำลังจะแต่งงานหรือว่าญาติจำเป็นต้องใช้เงินในการประกันตัวออกจากคุกและเธอต้องการเอาเงินไปจ่ายภาษีมรดกนะครับที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้เธอก็จะนำเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้านตำรวจบอกว่าผู้ชายบางคนหลงเชื่อและไปกู้เงินมาให้ประเคนให้เธอแต่มีหนึ่งคนถึงขั้นขายบ้านเพื่อนำเงินมาให้เธอโดยไม่รู้เลยว่าเธอคบซ้อนและแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายกับผู้ชายที่ชื่อว่าแซ่เจิ้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557และมีลูกชายด้วยกัน1คนวัย2ขวบเมื่อผู้ชายบางคนยกเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการแล้วเธอจะหาข้ออ้างต่างๆเพื่อเลิกกับพวกเขาจนผู้ชายบางคนเริ่มสงสัยและทวงเงินโดยขู่ว่าจะแจ้งความเมื่อเธอไม่ยอมคืนอูก็ใช้วิธีการยักยอกถ่ายเทด้วยการหลอกเงินชายคนใหม่มาให้ใช้หนี้กับคนเก่าหลังย่ามใจอยู่นานในที่สุดหายนะก็มาเยือนเธอในปีนี้เมื่อเธอขอหนึ่งในเหยื่อที่ถูกระบุว่าแซ่หวังช่วยแสดงตัวเป็นน้องชายของเธอเพื่อกำจัดเหยื่ออีกคนที่ชื่อว่าแซ่หลีโดยอ้างว่าเขาตามไล่บี้เธอไม่ยอมจ่ายภาษีแต่หวังได้บอกกับตำรวจว่าชายที่ชื่อแซ่หลีได้มาถามว่าคืนเงินให้เขาได้เมื่อไหร่เพราะเขาไม่เหลือเงินหลังจากขายบ้านไปแล้วเขาก็เลยเกิดความสงสัยกับการที่ว่าคนๆ นึงจะมาบีบให้เธอจ่ายภาษีจะขายบ้านไปทำไมความจริงก็คือหลีให้อู๋ยืมเงิน1ล้านหยวนหรือราวๆ5ล้าน2แสนบาทด้วยการเร่งรีบขายบ้านในราคาที่แสนถูกเพราะเชื่อว่าอู๋ร้อนเงินจริงๆต่อมาในเดือนมิถุนายนหวังซึ่งให้อู๋ยืมเงิน9แสนหยวนหรือราวๆ 4.7 ล้านบาทได้บอกอู๋ว่าถ้าเธอต้องการแต่งงานกับเขาเธอก็ควรพาพ่อพาแม่ของเธอมาเจอกับพ่อแม่ของเขาจะได้หาลือเรื่องการจัดงานแต่งงานแต่ปรากฏว่าอู๋หาเหตุจนเจอทั้งคู่เลิกลากันและเขาก็ทวงเงินจากเธอแต่อู๋บอกว่าเธอไม่มีปัญญาหาเงินมาคืนทำให้เขาต้องไปแจ้งความเมื่อเดือนกรกฎาคมตำรวจก็ได้สืบสวนล่องรอยของอู๋ไปจนถึงบ้านเช่าที่เธออาศัยอยู่กับสามีตัวจริงและบอกว่าเธอทำงานเป็นนางแบบตอนแรกอู๋ให้การต่อกับตำรวจว่าเธอยังโสดและมีชายมาติดพันหลายคนเธอคบหากับพวกเขาก็เพื่อเอาเงินมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์อันหรูหราของเธอกับจูนเจือน้องชายน้องสาวและพ่อแม่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่เซี่ยงไฮ้แต่หลังจากเรื่องราวดังกล่าวแดงขึ้นบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างพากันตกใจในความสามารถของเธอในการสับรางของอู๋ที่คบซ้อนกับผู้ชายได้มากถึง18คนบางคนให้ความเห็นเชิงติดตลกว่ารู้แล้วหนุ่มโสดบนโลกนี้ไปอยู่ไหนหมดแต่บางคนซ้ำเติมหนุ่มโอนไวเหล่านี้ด้วยการที่ว่า IQ ติดลบไม่เช็คภูมิหลังของผู้หญิงให้ดีก่อนที่จะคบอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดใจนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศจีน